ก็สวัสดีเทโนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกหรือว่าก็บอกนั่นแหละเนาะว่าวิธีการลง exploiter เนี่ยเขาลงกันยังไงเนาะนะก็มาดูส่วนที่ส่วนของวิวก่อนเลยนะตัวที่ผมจะเอาไปลง exploiter เนี่ยก็จะเป็น Nova Palm นะครับปืนที่จะไปยิงส่วนของมันเนี่ยก็คือ Palana นะครับลองดูวิวนะครับเราก็ตามจริงอ่ะเวลาเราลงบอสตัวเนี้ยเราเอาตัวอะไรไปก็ได้ที่มันไม่ตายเนาะไม่ตายก็อยู่ได้แล้วมิชชั่นนั้นเนาะก็บิวก็ตามนี้เลยนะไม่มีอะไรมากส่วนบิวปืนพาราน่าก็ตามนี้เลยนะแล้วทีนี้ออร่าที่ผมจะใช้นั่นคือ Envy Radar เนาะเพราะว่าเราจะได้เห็นตัวแมงมุมเนี่ยไกลขึ้นเนาะ30เมตรนะครับปืนที่ผมจะเอาไปลดเกาะก็คือซาป้าเนาะซาป้าใส่ม็อดเชเตอร์ลิงอิมแพคเข้าไปเนาะเมื่อตีอิมแพคก็จะลดเกาะให้โอเคส่วนของโฟกัสนะครับโฟกัสเนี่ยผมจะเอาเซโนลิกไปนะครับส่วนที่ใช้ก็คือ Energizing Dash นะฮะเดชแล้วก็จะมีEnergy มาให้เรานะฮะส่วนอาเคนของ Operator ก็จะเป็น Marcus Elevate กับ Lockdown นะครับทรานสเฟอเรนซ์แล้วก็ได้เลือด200หน่วยเนาะต่อมาเราลืมบอกเลยเราพูดถึงชื่อน่ะชื่อของบอสเอ็กซ์พลอยเตอร์น่ะคือตัวอะไรนะนี่มาดูกันนี่บอสตัวนี้เลยเอ็กซ์พลอยเตอร์ตัวนี้นะทุกคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันกับบอสตัวนี้แล้วโอเคอันดับแรกก็เตรียมของครบแล้วใช่ไหมเราก็ไปลงกันดาวที่เราจะไปลงนั่นก็คือดาวฟอร์จูน่าดาววีนัสนะที่ออฟอลิสเราเข้าไปในด่านเลยไปเลยวิธีการลงก็ค่อนข้างหลายขั้นตอนนิดนึงผมก็จะพยายามอธิบายให้มันชัดๆนะ แล้วอีกอย่างนึงที่ผมจะบอกก็คือยิ่งเรามีเพื่อนเนี่ยเพื่อนเยอะๆเนี่ยมันก็ยิ่งลงได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราลงคนเดียวมันก็จะอาจจะช้าหน่อยถ้าใครแบบว่าชอบสปีดรันอย่างเงี้ยโอเคเราพาเพื่อนมาลงได้พอเราเข้ามาที่ออฟเวอริสปุ๊บนะเราก็กดตัวเอ็มค้างไว้เห็นไหมกดตัวเอ็มค้างไว้แล้วเราคลิกขวาไปที่ตรงนี้เห็นไหมผมไหมคลิกขวาไปเลยตรงนี้ปุ๊บโอเคแล้วเราก็ขึ้นนักวิ่งหรือว่ายังไงก็ได้แหละขอให้ไปถึงจุดที่เรามาร์คไว้ก็พอนะเห็นไหมพอเรามาถึงเนี่ยรูปแบบถ้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นเปล่าแล้วเราก็เข้าถ้ำไปเลยนะเราต้องรอให้เพื่อนทุกคนโหลดเสร็จก่อนนะไม่งั้นเพื่อนคนนั้นก็จะหลุดนะโอเคเข้าไปเลยเห็นไหมขึ้น 1/3 แล้วเพราะเพื่อนโหลดครบหมดแล้วรอเพื่อนมาโอเคเห็นไหมมันก็จะโหลดโอเคพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยให้เราไปคอนโซลจุดคอนโซลตรงนี้เห็นเปล่าให้เรากด X ตรงคอนโซลนี้นะเนี่ยพอเราเดินมาเนี่ยกด X ตรงนี้รอมันแป๊บนึงนี่มันจะมาข้างบนเห็นป่ะมาแล้วพอมันลงมาปุ๊บให้เรายิงหินตรงนี้ยิงหินนะยิงหินปุ๊บเห็นหน่อไหมยิงหน่อมันยิงหน่อให้มันแตกพอแตกแล้วเนี่ยเราต้องการเขาเรียกว่าอะไรถังแบบว่าถังสีส้มๆทุกคนน่าจะเคยเห็นเนาะมันจะเป็นเครื่องนะมันจะผลิตถังมามีจุดนี้หนึ่งจุดนะจุดที่สองนี่ตรงนี้ที่มันจะผลิตถังเห็นป่าวจุดที่สามนี่จุดนี้จุดที่สี่นี่จุดนี้เลยจุดที่ห้าอยู่นี่
ค่อนข้างลึกหน่อยเห็นไหมมันจะมีหลายจุดให้เราเก็บถังนะโอเคผมเลือกเป็นตรงนี้แล้วกันเพราะใกล้สุดถามว่าเราหยิบถังมาทำไมใช่ไหมเราจะสังเกตว่าตรงหน่อมันอะเห็นปะมันติดน้ำแข็งอยู่เราต้องการทำให้น้ำแข็งมันหายไปนะเราเก็บถังแล้วก็โยนไปเลยนะโยนไปใส่ข้างหลังนะเห็นไหมติดน้ำแข็งอยู่หรือเปล่าเรามาลงมาก่อนพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ยิงเลยป่ะโอเคพอมันล้มปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเหลือหน่อเดียวมันทำเหมือนเดิมเลยนะเหลือหน่อเดียวเห็นป่ะเหลือติดน้ำแข็งอยู่นิดนึงโยนเข้าหน่อยโยนอีกนิดนึงถ้ามันแตกแล้วเนี่ยคือถ้าเพื่อนเรามายิงช่วยเนี่ยก็ดีมันก็ประหยัดเวลาพอเรายิงหน่อหมดแล้วเนี่ยเราก็เก็บถังวอลเฟม1ตัวต่อ1ถังใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถเอาออเปอเรเตอร์ออกมาเก็บได้กดเลข5ออกมาเนาะแล้วก็เก็บนะเก็บได้ครับนี่เห็นไหมเพื่อนก็จะมาวางเต็มเลยไหมยิ่งเรามาเยอะๆเนี่ยเราก็ยิ่งโยนนะเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าทำไมเราต้องเก็บมาเยอะๆเนาะเดี๋ยวเราประตูตรงนี้เปิดก่อนเห็นไหมเพื่อนเขาก็จะเก็บ เห็นไหมรอประตูมันเปิดนิดนึงนะเห็นไหมมันพูดอยู่ช้านิดนึงพอประตูเปิดแล้วเราก็เดินไปเลยเหมือนเราออกไปฆ่ามันอะนะตอนโหลดมันก็จะทันเฟรนกลับไปที่วอลเฟรมเนาะโอเคพอโหลดเสร็จแล้วเราก็พุ่งไปเลยนะครับทีนี้เราเห็นหลอดตรงนี้ไหมเราต้องโยนตรงเนี้ยเข้าไปนะครับโยนเข้าไปให้มันมีความร้อนเนาะสร้างความร้อนในตัวมันนะโยนไปโอเครอรอให้มันทุบพื้นเห็นไหมให้มันทุบพื้นแล้วเราก็เอาเนี่ยเราพอเรายิงแมงมุมปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปใส่มาได้แล้วแล้วเราก็พุ่งไปใกล้ๆมันแค่นี้เองไม่อยากไม่อยากอย่างที่ผมบอกยิ่งลงหลายคนเนี่ยมันก็ยิ่งเร็วนะครับพอเราดึงออกมาเสร็จแล้วเรายิงเดี๋ยวผมยิงนะเห็นไหมเห็นตรงนี้ป่ะตรงไฟผมจะลดกรอบมันก่อนลดกรอบมันลดกรอบหามาเลือดแดงละเห็นไหมยิงมันพอยิงเสร็จปุ๊บเหมือนทำเหมือนเดิมเลยโยนไปเห็นไหมโยนไปแมงมุมเห็นนะเก็บแล้วก็ไปใส่เราสังเกตมุมบนซ้ายเห็นไหมเราจะเห็นมอนง่ายขึ้นเห็นเอนเนมี่ง่ายขึ้นเห็นไหมเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยโยนไปถ้าเราเห็นด้วยสายตาเปล่าเนี่ยเราก็ไปฆ่ามันได้เลยเนาะมันทุบขึ้นใหม่แล้วพอมันร้อนแล้วเราก็เข้าไปใกล้ๆมันโคตรเท่เราก็ยิงตรงที่มันติดไฟแค่นั้นเองเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมอ
หาแมงมุมเนาะตอนนี้ผมหาแมงมุมไม่เจอเลยนะเอ้โหเต็มเลยเห็นไหมเอาไปใส่ปุ๊บโยนเห็นไหมโอ้ตรงนี้สองเลยเก็บนะว้าวเอาไปใส่โอ้ถังนี้เต็มเลยเหรอวะทำแค่นี้ทำแบบนี้สามรอบเนาะทำแบบนี้3รอบเดี๋ยวรอมันทุกพื้นก่อนนะพอทุกพื้นแล้วเห็นไหมแล้วก็ไปใส่แล้วก็โยนมีเพื่อนแย่งเมื่อกี้เห็นไหมใส่แล้วก็โยนไม่ยากรอแล้วเราก็ขึ้นไปสุดท้ายแล้วเห็นไหมเหมือนด้วงเลยเห็นปะนี่คือเฟสสุดท้ายแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยถ้าเราลงกันเป็นทีมหลายๆคนเนี่ยมันก็จะเร็วนะยิงเลยเห็นปะเรียบร้อยจบแล้วผมก็ลืมบอกบอสตัวเนี้ยมีไปอยู่ข้างหลังมันก่อนมันจะดรอปตรงนี้ของที่มันจะดรอปเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งเลยฮิวดินนะชิ้นส่วนฮิวดินทั้ง3ส่วนแล้วก็อีฟิเมล่านะอีฟิเมล่าน้ำแข็งกับสายฟ้านะน้ำแข็งกับสายฟ้าช็อกกิ้งสเต็ปกับฟิสซิ่งสเต็ปแล้วก็โทรอยเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่ามันทำอะไรได้ตอนนี้เราหลบก่อนเอาเทโนมาหลบปุ๊บมาจะระเบิดแสบตาครับผมทุกคนนะเป็นอันเสร็จสิ้นแต่ถ้าสมมุติว่าพวกเราเนี่ยอยากลงต่อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะถ้าพวกเราอยากลงต่อเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปในถ้ำใหม่ได้นะถ้าเราอยากลงนะแต่พอดีอ่ะผมจะไปบอกว่าโทรอยเนี่ยมาทำอะไรได้นะครับไหนโทรอยนี่เห็นไหมเราได้เป็นแร่ปลาแร่ที่เราขุดเห็นไหมเต็มเลยโอเคตอนนี้เรากลับไปบ้านก่อนกดตัวเองค้างไว้ฟอร์จูน่าไหมกดที่ขวาปุ๊บกลับบ้านนะคือเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าคนมันเยอะเนี่ยมันก็จะเร็วนะหาเพื่อนมาลงนะมาช่วยกันไม่ยากนะไม่ยากขอแค่เรามีปืนอะไรก็ได้หนึ่งปืนยิงมันนะแล้วก็ตัววอลเปียนที่ลงไปแล้วไม่ตายนะแค่นี้เองเข้าประตูมาเฮ้เราเพื่อนโหลดเสร็จนู่นอันนี้ลงแค่3คนนะเห็นป่าวเพื่อนเราก็เอาใหม่ไหมอินเนอร์ลอสใหม่ไหมเรากลัวตายก็เอาอินเนอร์ลอสมาก็ได้ถ้าเรามีเนาะไปทำเฟสแซนออฟอินเนอร์ลอสกันนะเฮ้เราเพื่อนโหลดเสร็จเรามาดูกันว่าโทรอยเนี่ยทำอะไรได้บ้างนี่เรามาตรงห้องนี้เลยปึ๊บถอดตัวเทโนออกมานี่โทรอยอยู่ตรงนี้เห็นไหมรีโซไลลาโซไลโทรอยเห็นไหมแรงได้ตั้ง 10,000 12,000 ปึ๊บเห็นไหมถ้าเป็นของคริสต์มาสโทรอยเนี่ยมันก็จะแลกได้แค่ 6,000 ส่วนเนี้ยหาจาก Profit Taker เนาะก็ลองไปหาดูนะหาดูได้นะเราพอเราแลกแต้มของ Little Duck เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมีแต้มของฝ่ายวอลโซลาริสเราสามารถไปแลกอะไรของชุดแต่งเทโนพูดง่ายๆแล้วก็พวกอาร์เคนทั้งหลายชิ้นส่วนของบาลุกเห็นป่าวบูปินฮิลดินเห็นไหมก็อยู่ในนี้หมดเลยแอมเห็นไหมพวกแรกไกโลแม็กซิสเต็มไกโลแม็กไหมเอาตัวซิสเต็มรีฟอลเลอร์ทั้งหลายแหละอยู่ในนี้นะลองไปดูเอานะทุกคน
ก็ใครที่สนใจก็มาลงด้วยกันได้ทักมาหาเราใน Discord ได้ก็ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับสงสัยอะไรก็ทักมานะครับอาจจะเป็นใน Facebook ส่วนตัวหรือใน Discord ของผมก็ได้ก็วันนี้ก็ขอตัวนะไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บๆ